ลมถ้าเคลื่อนแล้วก็คือจิตและวิญญาณจะเคลื่อนถ้าไม่มีลมไม่มีจิตไม่มีวิญญาณก็ไม่เคลื่อนหายใจเข้าทุกคนหายใจเข้าหายใจออกหมุนหมุนฮะหมุน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 บั้นเอวกระดูกสันหลังหน้าอกคอสมองหมุนหายใจสำคัญมากเพราะเป็นลมหายใจถ้าเราได้ยินถ้าเราได้ยินเสียงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกลมลมลมหมุนลมหมุนลมหมุนลมเร็วลมหมุนลมมีลมก็จะมีน้ำน้ำก็จะเคลื่อนหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแล้วเรานั่งรู้สึกว่าเราจะมีแต่เรามีแต่กระดูกสันหลังแล้วก้นกบก้นกบตอนนี้เราจะก้นกบเราจะมีหางยาวยาวมากนะฮะแล้วว่าหางหางมังกรหางมังกร dragon tail หางเรามีหางยาวมากจากก้นกบยืดลงไปข้างล่างลึกลึกลึกลงไปในดินลึกเข้าไปในดินแล้วก็แกว่ง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 หางนะฮะแกว่งหางเราจากก้นกบแกว่งมาถึงบั้นเอวจากก้นกบกบแกว่งหางเรายาวมากยาวยาวยาวเพราะหางมังกรเนี่ยมังกรหางมังกรนี่แรงนะถูกฟาดแล้วก็สลบแน่หางมังกรยาวยาวมากยืดลงไปที่บนพื้นดินแล้วก็แกว่งหางยาวมากแกว่งแกว่งยาวมากจากก้นกบแกว่งมาจนถึงบั้นเอวจากบั้นเอวแกว่งมาถึงทรงอกแล้วก็มาถึงคอและมาถึงหัวแกว่งเข้าไปยาวยาวมีหางคิดถึงหมาที่เรารักแต่หางไม่ยาวเวลาเรากลับบ้านโอ้ยสั่นจนสั่นเนี่ยหางสั่นหัวสั่นเนี่ยสำคัญมากหางสั่นแล้วก็หัวก็สั่นหางก็สั่นหัวก็สั่นสั่นไปฮะสั่นไปสั่นไปหางนี่ยาวมากๆสั่นอยู่นะสั่นหัวก็สั่นบางทีนี่โอ้เรานึกว่าสั่นจนหัวจะหลุดนะหมาเนี่ย ยิ้มไปที่ทั้งกระดูกที่สมองแล้วก็กระดูกสันหลังเราทั้งหมดแล้วก็ไปที่หางเรายาวๆยิ้มไปยิ้มไปยิ้มไปยิ่งยิ้มยิ่งมากยิ่งลึกยิ้มเข้าไปยิ้มเข้าไปยิ้มเข้าไปสั่นสั่นหางเราสั่นสั่นสั่นกระดูกสันหลังคอสั่นรู้สึกร้อนรู้สึกร้อนพลังงานวิ่งจากสมองลงไปที่ประสาทกระจายไปอวัยวะเราทั้งหมดนะกระจายไปอวัยวะเราทั้งหมดเพราะว่าสมองเราและประสาทเราติดต่อกับอวัยวะทุกส่วนเมื่อเราเอาพลังงานเข้ามาที่สมองและประสาทเราอวัยวะเราก็จะได้รับพลังงานนะเหมือนสายไฟเราเปิดสายไฟแล้วมันก็จะมีแสงออกมารู้จักแสงลำแสงนี่เป่งจากสมองจากหัวใจไปทุกส่วนของร่างกายเราละรู้สึกสบายและรู้สึกดีหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเราจะเอามือวางมาที่ท้องน้อยนะครับท้องน้อยเราเอามือจี้ไว้ที่สะดือนะเราค่อยๆหมุนจากสะดือจากวงเล็กค่อยๆนั่งลงฮะจากไม่เป็นไรครับนั่งลงจากวงเล็กค่อยๆหมุนมาเป็นวงใหญ่สะดือเรานี่เป็นที่เก็บพลังงานเป็นที่เก็บพลังงานโอเคถ้าคุณเมื่อไหร่ไม่มีพลังงานหมุนสะดือคุณจะมีพลังงานมาก
หมุนสะดือฮะหมุนจากเล็กไปใหญ่จากเล็กไปใหญ่จากเล็กไปใหญ่ค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนหมุนจากเล็กไปใหญ่แล้วก็ให้คิดว่าสะดือไอ้ท้องน้อยท้องเราเนี่ยช่วงนี้เป็นเหมือนแบตเตอรี่ที่สามารถเก็บไฟได้นะเก็บไฟได้ทุกครั้งเราไม่มีทุกวันนะเราใช้พลังงานมากมายแต่ถ้าเราใช้พลังงานมากมายแล้วเราไม่สามารถไม่ชาร์จแบตเตอรี่ว่าไงมือถือเรานี่เราลืมชาร์จสักวันหนึ่งเป็นยังไงมั่งใช้ไม่ได้แล้วก็ใช้ไปใช้ไปแบตเตอรี่แบตของมือถือเราใช้ไม่ชาร์จแล้วใช่ไหมทำยังไงโยนทิ้งเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมแต่ถ้าว่าแบตของคุณที่ท้องเนี่ยไม่ดีจะทำยังไงดีอะฮะตัดทิ้งโยนใหม่เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมรูปแล้วก็คิดว่าอันเนี้ยคือเป็นแบตที่เราสามารถจะชาร์จแบตได้นะฮะถ้าเราฝึกและเข้าใจทุกวันเราจะมีพลังงานมากฮะเราจะมีพลังงานมากเพราะว่าคนเราเนี่ยก็คือเป็นแบตที่สามารถ rechargeable แล้วได้หลายครั้งไม่ใช่ว่าเป็นพันครั้งหรือ5,000 ครั้งนะแต่ได้เป็นหมื่นหมื่นล้านล้านครั้งถ้าเราทำให้มันดีถ้าเราทำแบตเราให้ดีเราสามารถจะชาร์จได้พอหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปว่ารู้สึกว่าพลังงานชาร์จเข้าไปในท้องน้อยเรานะชาร์จเข้าไปในท้องน้อยเราแล้วก็เพราะว่าอันนี้ในวิทยาศาสตร์เขาก็ได้พิสูจน์ว่าวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ว่าท้องน้อยเราเนี่ยจะมีเซลล์แล้วเซลล์นี้จะเป็นเหมือนกันกับแบตเตอรี่อันเนี้ยที่พิสูจน์มาแล้วว่าเหมือนกับแบตเตอรี่เรานะฮะมันจะรวมอยู่ในเราเรียกว่า GI tract ก็คือลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่มันจะเหมือนกันเป๊ะเหมือนแบตเตอรี่ที่มันสามารถชาร์จพลังงานได้เพราะมันตรงนี้จะเป็นตัวเก็บพลังงานก็คือเก็บพวกฮอร์โมนไอ้พวกสารอาหารหรืออะไรต่างๆนี่จะเป็นตัวทำแล้วก็จะชาร์จให้ที่อื่นเพราะนั้นที่นี่เราก็ในเต๋าเราได้คนคิดว่าแถวเนี้ยจะเป็นตัวเก็บแบตเตอรี่ได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำถ้าเรามีลมเยอะมากถ้าเราลำไส้ไม่ดีลำไส้ย่อยไม่ดีนะเรามันก็จะเป็นเราไม่สามารถเก็บพลังงานได้อีกหน่อยพลังงานแบตเตอรี่เราเสื่อมเราชาร์จหลับทั้งคืนตื่นขึ้นมาชั่วโมงกว่าไม่มีแรงแล้วก็เหมือนแบตเตอรี่เรามือถือเรานี่เสื่อมแล้วใช่ไหมเสื่อมแล้วเราชาร์จทั้งคืนโทร2 ครั้งเรียบไม่มีเป็นไงโอ้ลำโมโหนะใช่ไหมแหมจะมีอะไรสำคัญขึ้นมาตายพอดีเบ็ดแบตตายเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสำคัญมากนะเพราะนั้นมีวิธีการก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะฮะทวนเข็มนาฬิกาจากอย่างนี้ทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็หมุนกลับทวนเข็มนาฬิกา36 ครั้งแล้วก็ตามเข็มนาฬิกากลับมาจากใหญ่มาเล็กค่อยๆเก็บมันอยู่ที่เราฝึกจิตเราจิตถ้าเราฝึกพวกนี้แล้วมีจิตดีนะฮะเราทำอะไรก็ได้สำเร็จถ้าจิตเราถ้าเราสามารถฝึกเก็บพลังงานเราได้เราสามารถที่ว่า condense อัดแน่นใช่ไหมอัดให้แน่นแล้วก็เก็บพลังงานให้นานต้องเก็บพลังงานไว้กับเรานานเพราะพลังงานเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากพลังงานเนี่ยมันเป็นพลังงานที่เราเรียกว่าเก็บไว้เมื่อเราจะไปจากโลกเพราะนั้นคนที่ว่าพอถึงใกล้ตายเนี่ยไม่มีพลังงานจิตเราไม่มีพลังงานเหมือนกับว่าร็อกเก็ตเหมือนกับว่าไอ้ร็อกเก็ตเนี่ยไม่สามารถจะพุ่งออกไปได้จิตเรานี่จะตกมาอยู่ที่นี่ไม่มีพลังงาน
เพราะสุดท้ายเนี่ยเราต้องเก็บพลังงานเพราะในตาบอกว่าพลังงานที่เราเก็บก็ว่าพลังงานแฝงที่เราเก็บต้องเก็บไว้เพื่อฉุกเฉินนะฮะคือพลังงานแฝงนี่จะเก็บไว้เพื่อฉุกเฉินพลังงานแฝงนี่จะเกิดไว้เมื่อเราจะไปจากโลกนี้ถ้าเราไม่มีพลังงานนี้ไม่สามารถจะดันไปจากโลกนี้ได้เราก็จะติดอยู่ที่นี่เพราะพลังงานนะฮะพลังงานเราไม่มีเพราะนั้นการเก็บพลังงานนี่สำคัญมากคนที่เก็บพลังงานไว้ได้เวลามีอะไรฉุกเฉินเป็นไงเราก็รอดคนที่ไม่สามารถเก็บพลังงานไว้เวลาก็เหมือนว่าเงินฉุกเฉินใช่ไหมงบฉุกเฉินถ้าเราไม่มีงบฉุกเฉินขึ้นมามีอะไรขึ้นมาปุ๊บเราไม่รู้จะทำไงนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะไปพูดถึงเรื่องบุหรี่เหล้ายาบุหรี่นะแล้วก็ยาเพราะพวกนี้มันจะเป็นการเผาพลังงานที่เก็บฉุกเฉินเราก็อย่างกาแฟก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่ากาแฟไม่ดีนะแต่ว่าบางคนนี่ถ้าไม่ได้ดื่มกาแฟนี่ไม่มีแรงเพราะอะไรเพราะคาเฟอีนง่ายๆก็คือมันถ้าพูดถึงหลักวิทยาศาสตร์นะก็คือว่าคาเฟอีนนิโคตีนกับพวกยาบ้าอะไรเรียกว่ายาบ้าเพราะมันกินไปแล้วมันเอาพลังงานแข็งออกมาหมดแรงมากนะก็เลยบ้าพอล่าบ้าเสร็จเป็นไงหมดแรงพอหมดแรงขึ้นมาขึ้นไหมกลัวก็มาเพราะมีแรงก็จะความกลัวจะมาแล้วก็ความเศร้าโศกจะมาแล้วคนพวกเนี้ยบางทีจะฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่มีแรงแล้วไม่มีพลังงานไม่มีแรงที่จะไปอยู่อีกแล้วเพราะพลังงานถูกเผาผลาญหมดนะเพราะฉะนั้นในเต๋าเนี่ยเรื่องการเก็บพลังงานไว้ที่เนี่ยสำคัญมากแล้วยิ่งเวลาตอนที่เราจะถึงเวลาที่เราจะไปเราสามารถจะรู้ว่าเราจะไปเพราะพลังงานเราเก็บไม่ได้แล้วมันจะไปละเราก็สามารถรู้ว่าเราจะไปนะเก็บไม่อยู่แล้วพลังงานนะเพราะแต่ว่าเรามีพลังงานเพราะนั้นการเก็บพลังงานเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับเวลาฉุกเฉินเวลาอันตรายและเวลาที่เราต้องการพลังงานแฝงที่เราต้องการใช้แต่ถ้าว่าคนที่อย่างที่อเมริกาเขาเรียกว่ามิสเตอร์คอฟฟี่ก็คือว่างัวเงียมากตื่นขึ้นมาเขาก็เลยเคยสร้างเครื่องขึ้นมาเขาว่ามิสเตอร์คอฟฟี่ก็คือก่อนนอนเราตั้งเวลาจะตื่น7โมงหรือ6โมงแล้วก็กาแฟใส่เอาน้ำใส่ที่หนึ่งแล้วตั้งเวลา7 6โมงพอ6โมงแล้วกิ้งมันก็จะต้มน้ำมันก็จะบลูส์ไอ้คอฟฟี่พอบลูคอฟฟี่มันก็ลงมาปุ๊บมันก็จะมีคอฟฟี่หยดมาแล้วก็ได้กลิ่นคอฟฟี่พอได้กลิ่นคอฟฟี่ลุกขึ้นมาเอาคอฟฟี่ก่อนตื่นละก็มิสเตอร์คอฟฟี่เพราะนั้นเราจะต้องพึ่งพลังงานอันนี้พึ่งกาแฟเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายมากถ้าเราไม่จำเป็นต้องพึ่งมันเพราะพลังงานเนี่ยกาแฟนี่ใช้พลังงานแฝงเราใช้ไม่ใช่เยอะมันกระตุ้นเราอะเหมือนชาและกาแฟมันกระตุ้นเราถ้าไม่กินกาแฟหรือไม่ดื่มชาปุ๊บไม่มีแรงหรือคิดไม่ออกหรือทำอะไรก็ไม่ได้พอกินเข้าไปปุ๊บนิโคตีนจะกระตุ้นเรามันก็เลยกลายเป็นวันตุ้นวันเทเลนิทเทเลนิทเทเลนิทเราเรียกว่าอะไรเรียกเด็กเลี้ยงแกะใช่ไหม